สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวอยู่ที่เก่าด้วยค่ะตำหุ่งจ้ะมื้อนี้ส้มตำตำหุ่งกับข้าวปุ้นจ้ะเผ็ดๆเลยจ้ะไม่กินน้ำตาลเลยจ้ะวันนี้มีผลไม้นำด้วยค่ะองุ่นไร้เม็ดจ้ะกับไข่พะโล้เนื้อมะเส้าละจ้ะมื้อนี้ไอ้แฟนกับลูกเขามากินข้าวในบ้านนั่นจ้ะก็เลยมีหมู่กินข้าวย่างมื้อเว้นมากินกันได้เลยจ้าส้มตำจ้าเห็นบ่ค่ะมากินน้ำกันจ้าแซ่บๆจ้าก็บ่สอนมาให้ลูกบอกน้ำจีนจ้ะก็เป็นปลาเผ็ดตับไก่ปะไปซื้อปีกไก่ไปส
กินเนี้ยดีขนาดจะเสียงดังจังน้อยได้จ้ะเอาแป้งมันต่อล่างมันก็เลยเสียงดังล่างน้ำนะจ้ะแล้วพอดีลูกค้าโทรสั่งล่างทำได้ไหนกลับมาต่อล่างอยู่ร้านจังมื้อนี้ต่อล่างเสร็จแล้วจังสิออกไปเฮ็ดงานเลยเสียงดังจังน้อยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียกก่อนนะจ้าฝากกดติดตามช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวน้ำเนยได้จ้าลาไปก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ